คลายสังคีตตอนที่สิบสองรูปปั้นอัปปะลษ์ในห้องเทิดที่หักเป็นสองท่อนพอต้องแสงจันทร์ที่สองเข้ามาทางหน้าต่างโต๊ะหมู่บูชาก็สั่นกึกๆึก,กระนาดซอสามสายและเครื่องดนตรีก็พากันบรรเลงท่วมทรณีขึ้น ด้านนอกท้องฟ้าที่กระจ่างใสก็แปรปรวนฝูงนกบินว่อนที่ฝาห้องก็เกิดเงาของรูปปั้นค่อยๆขยับเหมือนมีชีวิตแล้วเท้าแห้งๆผิวเหมือนเท่าฐานก้าวลงจากแท่นบูชาราตีนั่นเองแม้ใบหน้าสวยของราตีมีรอยแตกร้าแต่ยังทรงอำนาจเยี่ยงหญิงสูงสักเหมือนนางพลายสาวที่ผุดขึ้นจากกองเท่ากระดูกพอราตีสะบัดมือเสร็จ โน้ตเพลงที่ตกเกลื่อนก็ลอยเข้าในร่างแล้วเสียงเพลงท่วมทรณีก็ดังขึ้นให้น้ำตาท่วมทรณีให้ชีพนี้ตายตกตามไปให้แผ่นดินกรบฝังตามสนองทุกชาติเถิดหนาที่มือราตรีมีโน้ตเพลงเนื้อเพลงท่วมทรณีปรากฏขึ้นพลายสังคีตก็คือราตรีนั่นเอง เสียงเพลงท่วมธรณียังคงดังต่อไปให้น้ำตาท่วมทรณีเวนกรรมนี้จะติดตามหาทุกพบชาติต่อมาต้องชดใช้คืนราตรีน้ำตาไหลพึมพำอย่างเจ็บปวดพี่เทอรไม่ว่าผ่านมากี่ร้อยปีพี่ก็ยังคงรักแต่อีดวงฉันจะไม่ยอมให้พี่กับมันสมหวังแน่ ยศมาส่งเมที่อพาร์ตเมนต์เจอมิ่งกำลังจะออกไปพอดีมิ่งดีใจไหวยศและถามเมว่าหายไปไหนมาเกิดเรื่องใหญ่แล้วนะเมมองหน้ามิ่งแปลกใจถามว่ามีเรื่องอะไรเหรอมิ่งเล่าว่าวันนี้ขณะตนเดินไปที่ตึกคณะ ต้องมาดักพบบอกว่ามีเรื่องจะถามแล้วมองไปรอบๆอบอย่างระแวดระวังเหมือนกลัวใครจะได้ยินเท่านั้นไม่พอยังดึงมิ่งหลบมุมไปแล้วกระซิบถามแพรตายเพราะอาถรรพ์เพลงท่วมทรรีจริงๆหรอมิ่งตกใจจนลืมตัวถามว่าแกรู้ได้ยังไง คืนก่อนฉันผ่านไปแถวหอแกก็เลยขึ้นไปหาฉันได้ยินแกกับเมคุยกันเมยอมรับว่าแพรตายเพราะอาถรรพ์ของเพลงท่วมธรณีเมฟังมิ่งแล้วตกใจมองหน้ายศถามว่าทำไงดียศพูดเร,เรียบว่าไม่เป็นไรหรอก มันคงปิดไม่ได้แต่ตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นเราคงต้องขอร้องไม่ให้ต้องเอาไปพูดต่อพี่เชื่อว่าต้องคงทำได้มิ่งขอร้องแล้วละคะ่ะแล้วต้องก็รับปากแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นสิคะพีย่ยศมิ่งเล่าต่ออย่างวิตกกังวลมากว่าพอตนขอบใจต้องก็รับปากที่จะไม่บอกใครแต่ต้องบอกว่ายังมีอีกเรื่องที่ตนต้องบอกมิง่ง แล้วเล่าว่าจริงๆแล้วตอนที่พี่ยศให้ไปถ่ายสำเนาเพลงท่วมธรณีมาให้พวกเราทุกคนฉันถ่ายเกินมาหนึ่งฉบับแล้วเก็บไว้ที่ห้องวันที่พี่ยศให้พวกเราเอาสำเนาคืนทุกคนฉันไม่ได้บอกว่าฉันเก็บไว้ที่ห้องฉบับหนึ่งเพราะฉันไม่คิดว่ามันจะมีผลอะไรโท่เอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรถ้าอย่างนั้นแกก็เอาชุดที่แกเก็บไว้มาให้ฉันสิฉันจะอธิบายให้พี่ยศฟังเองพี่ยศคงเข้าใจหรอก ยศกับเมต่างรู้สึกสบายใจคิดว่าโนต้ตเพลงนั้นต้องคงเอามาให้มิ่งแล้วแต่การกลับเป็นว่าโนต้ตเพลงนั้นหายไปแล้วและต้องก็ไม่รู้ว่ามันหายไปได้ยังไงเราจะทำยังไงกันดีถ้ามีใครเอาไปร้องก็ต้องเกิดเรื่องแน่เมร้อนใจมากยศนิ่งคิดหนักใจ เธิดกพุกเดินทางกันอย่างมุ่งมั่นหนักแน่นผ่านทางเดินแคบๆมีสองฝั่งเป็นกำแพงจูจ่ๆไอดำก็พุ่งขึ้นมาเธอดกพูกรับรู้การมาของสายดำทันทีสายดำมันไม่ปล่อยกูจริงๆเธอพึมพำจ,จู่ๆกำแพงสองข้างทางก็ปรากฏภาพกล้ากับดวงกำลังปลุกป้ํำกันอยู่เธอเห็นภาพบาดตาก็โกรธจนตัวสัน่นหันมองรอบตัวตะโกนไอกล้าอีดวงพวกมึงทรยศกู พุกพยายามบอกเธอว่าอย่าไปมองนั่นเป็นภาพลวงตาแต่เธอระงับอารมณ์ไม่ได้ไอดำของสายดำแผ่เข้าร่างเธอเธอแผดเสียงไอกล้ามึงตายเธอพุ่งกลับไปทางเดิมพุกโดดขวางบอกให้เธอตั้งสติเราต้องไปช่วยแม่ดวง ทันใดน,นั้นภาพดวงตากลับกลายเป็นพุกจูบกับดวงเทิดหน้ามืดหันตบันหน้าพุกด่าไอ้น้องชั่วมึงแย่งเมียกูแล้วโดดถีบพุกซ้ำจนเซแล้วเข้าทําร้ายพุกอย่างบ้าคลั่งประกนอนไม่หลับอิงออนถามว่าเป็นห่วงครูเทิดกับอาพุกใช่ไหม ใช่พี่รู้สึกกังวลใจยังไงไม่รู้กลัวว่าสองคนจะเกิดอันตรายครูเธอจมอยู่ในความอาฆาตแค้นมานานคงทนต่อสิ่งล่อลวงของสายดำไม่ได้แน่พูดแล้วปกรณ์ลุกจากเตียงอิงออนถามว่าจะไปไหนพี่ขอไปสวดมนต์สักหน่อยจิตใจจะได้สงบ เทิดคล่อมล่างพุกจับหัวโขกกับพื้นอย่างบ้าคลั่งพุกเจ็บปวดบอบช้ำม,มากแต่ไม่ตอบโต้เพียงแต่ปัดป้องเท่านั้นแต่แล้วจู่ๆก็มีแสงสีทองสาดที่ร่างเทิดเทิดปวดแสบปวดร้อนจนร้องลั่นนั่นเป็นเวลาเดียวกับที่ปรกรณ์กำลังกรวดน้ำอยู่ในห้องพระที่บ้าน บุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันผลบุญทั้งหมดนี้จะมีประโยชน์ความสุขแก่ข้าพเจ้าเพียงใดขอให้ครูเทอจงโมทนาผลบุญนั้นและรับผลเช่นเดียวกับข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทันใดนั้นไอดำที่ปกคลุมเทอกับภาพลวงตาก็สลายไปเธอกลับมามีสติมองพูกอย่างรู้สึกผิดเอ,อ่ยขอโทษพูกบอกไม่เป็นไรตนให้อภยัย ไอ้กล้าเองช่างกระตุนยู่รู้คุณนักข้าไม่น่าหูหนวกตามบอดเข้าใจเองผิดเลยอย่าคิดมากเลยพี่เทิดเรารีบไปกันเถอะพวกตบ,บ่าทเทิดเบาๆแล้วรีบเดินต่อราตีรู้ว่าเทิดหลุดจากอำนาจสายดำของตนก็เรียกสินพอสินมาหมอบอย่างนอบน้อมก็สั่งท่าที่ซื้อสัตว์ของกูกูมีงานให้มึงกับเพื่อนมึงทำ เช้าวันต่อมาต้องมาขอโทษยศที่นั่งอยู่กับเมและมิ่งที่โต๊ะใต้ต้นไม้หน้าตึกคณะศิลปรกรรมยศบอกว่าตนไม่ได้จะมาต่อว่าแต่อยากให้ช่วยกันคิดดูอีกทีว่าใครเป็นคนเอาโน้ตเพลงท่วมธรณีไปต้องบอกว่าตนคิดไม่ออกจริงๆเมถามว่า ต้องเคยพาใครไปที่ห้องหรือเปล่าต้องบอกว่าเมย์ก็รู้ว่าตนชอบอยู่คนเดียวไม่เคยพาใครไปที่ห้องและไม่เคยให้ใครมาค้างด้วยมิ่งถามว่าต้องเอาไปลืมไว้ไหนหรือเปล่าต้องยืนยันว่าไม่มียศเชื่อว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องอยู่ในห้อง ต้องอาจเคลื่อนย้ายที่แล้วลืมเมเลยขอไปช่วยกันค้นดูต้องยินดีทั้งหมดจึงพากันไปแต่พอลุกไปก็เจออาจารย์สำราญพอดีอาจารย์บอกว่ากำลังอยากเจอยศอยู่พอดีเชิญไปที่ห้องหน่อยได้ไหมยศจึงแยกไปกับอาจารย์สำราญเมกับมิ่งจึงไปกับต้อง เมื่อไปคุยกันที่ห้องทำงานอาจารย์สำรานแจ้งว่าทางมหาวิทยาลัยได้ทำเรื่องขอถอนตัวจากการประกวดไปเรียบร้อยแล้วเพราะทางเราคงไม่มีวงดนตรีเข้าประกวดอาจารย์สำรานเล่าว่าเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องพวงแพรเสียชีวิตมีข่าวลือกันไปต่างๆนานาว่าที่ตึกคณะมีผีมีอาถรรพ์ทำให้นักศึกษาขอย้ายไปเกือบหมดถ้ามีนักศึกษาไม่ครบก็คงต้องยุบสาขาสังคีตินไม่ได้นะครับ ยศตกใจมากผมอยากขอความกรุณาทั้งเรื่องยุบสาขาและเรื่องการถอนตัวจากการประกวดอาจารย์สำราญมีท่าทีลำบากใจถ้าท่านรับปากผมผมจะพยายามแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็วที่สุดถ้าอย่างนั้นผมให้เวลาคุณสามวันยศตกใจถามว่าสามวันเองเหรอ ผมช่วยคุณได้แค่นี้จริงๆยศอึ้งสนิทครูหนึ่งจึงโทรหาเมย์เมย์กับมิ่งช่วยกันหาโน้ตเพลงท่วมทะเลที่ห้องต้องแต่ก็ไม่เจอต้องถามว่าหรือโน้ตเพลงนี้มีอาถรรพ์จริงๆเลยหายไปดื้อมิ่งบอกว่าอาถรรพ์มันเกิดจากการเอาเพลงไปร้องต่างหากเมย์งเงียบจนมิ่งถามว่าคิดอะไรอยู่ ฉันกําลังสงสัยว่าคนที่ขโมยโนต้ตเพลงท่วมทรณีไปรู้เรื่องอาถรรพ์ของเพลงหรือเปล่าแล้วถ้ารู้ยังอยากจะเอาไปทำอะไรพอดีเมได้รับโทรศัพท์จากยศเมย์บอกว่าตนกับมิ่งกําลังจะลงไปเดี๋ยวนี้แล้วบอกต้องว่าพี่ยศมารับแล้วตนกับมิ่งต้องกลับก่อนต้องเดินมาส่งที่ประตูพอเมย์กับมิ่งออกไปต้องปิดประตูและถอนใจโล่งอก ยศพาเมกับมิ่งไปนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟาประจำเมถามว่าอาจารย์สําราญพูดอะไรมิ่งเดาว่าเกี่ยวกับเรื่องที่จะยุบสาขาสังคีตศินของเราใช่ไหมยศบอกว่าข่าวไปเร็วจังเมงงถามว่าทําไมตนไม่รู้เรื่องเลยก็แกไม่ได้มาคณะตั้งหลายวันตอนแรกฉันก็ว่าจะบอกแต่พอดีมีเรื่องโน้ตเพลงหายขึ้นมาก่อน แล้วเราจะทำยังไงกันดีทำไมปัญหามันต้องรุมพร้อมๆกันทีเดียวแบบนี้ด้วยยศบอกว่าเราต้องแก้ทีละปัญหาเรื่องแรกเราต้องหาโน้ตเพลงท่วมธรณีให้เจอก่อนที่จะมีคนตายอีกเมย์บอกว่าตนกับมิ่งช่วยกันค้นจนทั่วห้องต้องแล้วแต่มันไม่มีมีคนหนึ่งที่จะช่วยเราได้ใครเมย์ถามยศยิ้มมั่นใจแต่ไม่ตอบ ยศพาเมไปหาประกที่บ้านพอได้ฟังยศเล่าเรื่องทั้งหมดแล้วประกยินดีช่วยแล้วขอตัวไปนั่งสมาธิเลยเข้าไปในห้องพระไม่นานประกณ์ก็เข้าสู่ยานได้อย่างรวดเร็วหลังจากเมกับมิ่งกลับไปแล้วต้องก็เอาโน้ตเพลงท่วมธรณีไปขายให้ยุศได้เงินแล้วต้องรีบเก็บใส่กระเป๋าทันทีอิงออนทำอาหารเสร็จเชิญยศกับเมไปทานกันก่อนเพราะปรณ์น,นั่งสมาธิไม่แน่นอนบางครั้งก็ใช้เวลานาน,านมากแต่ไม่ทันรายประ ก็เดินลงมายศถามทันทีว่าเห็นหรือเปล่าครับว่าใครเป็นคนขโมยโน้ตเพลงท่วมธรณีไปโน้ตเพลงท่วมธรณีไม่ได้ถูกขโมยไปยศกับเมมองหน้ากันงงงเมื่อรู้จักประกรณ์ว่าต้องเอาโน้ตเพลงไปขายทั้งสองก็ไปหาต้องที่ห้องพักเมถามทันทีเจอกันว่าไอ้ต้องแกเอาโน้ตเพลงท่วมธรณีไปขายใช่ไหมต้องตะลึงตกใจมากเมคาดคั้นตอบฉันมาสิ ต้องทำเป็นไม่รู้เรื่องถามเมว่าแกพูดอะไรยศเลยกระหนาบว่าอย่ากโกหกอีกเลยต้องพี่รู้แล้วว่าโน้ตเพลงไม่ได้หายแต่ต้องเอาไปขายให้คนอื่นเมื่อต้องถูกเมกับยศจับม่านขันตายต้องจำต้องยอมรับรีบขอโทษบอกว่าตนไม่ได้ตั้งใจเมถามว่าเอาไปขายให้ใครต้องบอกว่าตนรู้แค่ว่าเขาชื่อพี่ยุทธยศถามว่าเขาเป็นใคร เขามาด้อมๆม,อมมองๆที่คณะเราตอนที่มีเรื่องแพรตายตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าแพรตายเพราะอาถรรพ์เพลงท่วมทรณีคิดว่าเขาอยากได้โน้ตเพลงก็ไม่เห็นแปลกแถมได้เงินก็เลยขายเขาไปต้องเล่าว่าแต่พอตนได้ยินเมก,กับมิ่งคุยกันเรื่องอาถรรพ์ของเพลงตนกลัวจะเกิดปัญหาใหญ่เลยบอกมิ่งไปว่าโน้ตเพลงถูกขโมยไป เมถามว่าทำไมไม่เอาโนต้ตเพลงมาคืนก็ฉันไม่รู้จะติดต่อพี่เขายังไงอีกอย่างหนึ่งเงินที่ฉันเอาของเขามาก็ใช้หมดแล้วยศสงสัยว่าน่าจะเป็นพวกที่ทำรายการประเภทท้าทายผีพวกนี้เคยมาติดต่อตนเหมือนกันแต่ตนปฏิเสธไป ถ้าอย่างนั้นยุ่มแน่เพราะอาถรรพ์ของเพลงยังไม่ได้ถูกทำลายเมย์กังวลมากใช่เราต้องรีบหาตัวคนที่เอาไปและหาโน้ตเพลงให้ได้ก่อนที่จะเกิดเรื่องแล้วเราจะทำยังไงดีต้องฟังทั้งสองคุยกันแล้วน่าเสียเธอยังติดใจสงสัยเรื่องพุกกับดวงเมื่ออยู่กันลำพังจึงถามพุกว่าทุกวันนี้ยังรักแม่ดวงอยู่ใช่ไหม ฉันยอมรับว่าฉันรักแม่ดวงอยู่แต่ฉันก็ตัดใจได้แล้วเพราะตอนนี้ฉันรู้อยู่เต็มอกว่าแม่ดวงรักพี่เธอไม่ได้รักฉันอีกแล้วเธอถามว่าทำไมเองถึงคิดแบบนั้นตอนที่แม่ดวงไอ้กล้ากับนางวันหนีไปอยู่ที่อัมพวาฉันเคยไปพบแม่ดวงครั้งหนึ่งหลังจากคุยกันกับกล้าแล้ว พุกเดินออกมามองหาดวงเห็นดวงนั่งร้องไห้ที่แคร่ใต้ต้นไม้อยู่เงียบๆพุกจึงเดินไปหาดวงรีบเช็ดน้ำตาถามว่าคุยกับพ่อกล้าเสร็จแล้วเหรอพุกพยักหน้าบอกดวงว่าฉันอยากจะขอโทษแม่ดวงที่ทำให้เรื่องทั้งหมดมันวุ่นวายและบานปลายใหญ่โตไปขนาดนี้พ่อพุกไม่ได้เป็นคนผิดดอกอย่าโทษตนเองเลยผิดสิที่ฉันแกล้งจำแม่ดวงไม่ได้เพราะเข้าใจผิด ว่าแม่ดวงคงมีคนอื่นจนมีลูกด้วยกันไปแล้วเรื่องในอดีตฉันอยากให้พ่อพุกลืมเสียเถอะเราสองคนคงไม่ใช่เนื้อคู่กันตอนนี้ตัวฉันก็เป็นเมียพี่เทิดแล้วก็จะขอซื่อสัตย์ต่อพี่เทิดเพียงคนเดียวพุกอึ้องดวงพูดต่ออย่างเด็ดเดี่ยวต่อไปว่าฉันจะกลับไปขอโทษพี่เทิดหลังจากที่พ่อกล้าแต่งงานกับแม่วันแล้วพี่เทิดคงเข้าใจว่าฉันกับพ่อกล้าไม่ได้มีอะไรต่อกัน พุกถามว่าดวงต้องการให้เป็นอย่างนั้นหรือจ้าฉันขอรอเวลาให้พี่เทอร์ใจเย็นลงแต่ถ้าถึงวันนั้นพี่เทอร์ยังไม่ให้อภัยฉันก็จะยอมรับชะตากรรมของตนเองแต่สำหรับเรื่องฉันกับพ่อพุกนั้นขอให้ถือเสียว่าเราต่างไม่มีวาสนาต่อกันพูดแล้วดวงเดินกลับไปในเรือนพุกได้แต่ยืนนิ่งเศร้าและเสียใจมาก เมื่อเทิดฟังพุกเล่าการพูดคุยกับดวงแล้วก็น้ำตาไหลพูดอย่างรู้สึกผิดว่าข้าช่างโชคดีนักที่ได้ดวงแก้วไว้ในเรือนแต่เพราะความขาดสติรักมากจึงหึงหวงมากจนคิดอับปรีจันไลไปได้ทั้งที่ใครต่อใครก็พากันเตือนสติข้าอย่าโทษตัวเองอีกเลยพี่เทิดใครก็เห็นภาพไอ้กล้ากับแม่ดวงแบบนั้นก็ต้องเข้าใจผิดทุกคน ข้าขอบใจเองที่ยอมเสียสละคนที่รักให้กับข้าและยังมาร่วมเป็นร่วมตายกับข้าในครั้งนี้ฉันก็ต้องขอบใจพี่เทิรที่ไม่โกรธในสิ่งที่ฉันปิดบังมาตลอดฉันจะช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปช่วยแม่ดวงออกมาให้ได้ตกลงไอ้น้องรักสองพี่น้องสวมกอดกันด้วยความซึ้งใจ คืนเดียวกันยศพาเมไปที่โรงพักเข้าพบสารวัตรวิเศษยืนยันว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงแม้มันจะเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากก็เถอะ สรวัตรบอกว่าตนก็คิดอยู่แล้วตั้งแต่เคสคุณโฉมจนถึงพวงแพรว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดายิ่งตอนที่รูปกรอนเลือดหายไปตนพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาหักล้างแต่ก็ทําไม่ได้พูดอย่างเหลือเชื่อว่าใครจะเชื่อว่าเรื่องแบบนี้จะมีอยู่จริงมันคงยังไม่จบง่ายๆใช่ไหมคุณสองคนถึงได้มาเล่าให้ผมฟังครับ ตอนนี้สำเนาโน้ตเพลงท่วมธรณีไปอยู่ในมือของทีมงานพวกรายการท้าทายผีผมกลัวว่าจะเกิดเรื่องใหญ่ผมเลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากสารวัตรครับสารวัตรขอรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยได้ไหมยศยินดีจะเล่าเรื่องที่ไปเจอกับทีมงานให้สารวัตรฟังพอลงจากโรงพักเมมองหน้ายศจนเขาถามว่ามีอะไรเหรอ เมชมว่าเขาฉลาดเพราะถ้าเขาสืบหากันเองคงอีกนานกว่าจะได้เรื่องแต่ถ้าถึงมือตำรวจเชื่อว่าคงรู้ตัวเร็วๆนี้แน่พอขึ้นรถเมก็ถอนใจเฮือกใหญ่ยศถามว่าเป็นอะไรเมบอกว่าเป็นห่วงไม่อยากให้สาขาสังคีตสินโดนยุบยศบอกว่าอย่าก,กังวลเลยเรายังมีเวลาที่จะแก้ไขเป็นเรื่องธรรมดาที่นักศึกษาทุกคนต้องกลัวแต่นึกอะไรได้ถามเมว่าครอบครัวเธอรู้เรื่องที่เกิดขึ้นหรือเปล่า ก็คงรู้เป็นข่าวดังสักขนาดนี้แล้วที่บ้านเธอว่ายังไงบ้างอยากให้เธอเรียนสาขานี้ต่อหรืออยากให้เธอย้ายเมย์บอกว่าไม่มีใครสนใจหรอกเพราะถ้าสนใจก็คงโทรมาถามแล้วพูดแล้วหัวเราะยักไหลายบอกว่าฉันมันพวกแตกแถวขวางโลกให้เรียนอย่างหนึ่งก็ดันไปเรียนอีกอย่างหนึ่งยศถามว่าที่บ้านเธอไม่ต้องการให้เรียนดนตรีหรอ บ้านชั้นเรียนบริหารธุรกิจกันทุกคนพวกเขาดูถูกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิละปะทุกขแขนงฉันจึงออกมาอยู่ที่หอนี่ไงยศเพิ่งรู้เขามองเมยอย่างเห็นใจเมย์เปรยว่าถ้าสาขาสังคีตสินถูกยุบตนยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงต่อใจเย็นๆนะฉันจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้สาขาของเราถูกยุบขอบใจนายมากนะเมยเ์เผลอพูดไปอย่างจริงใจ เปลี่ยนจากขอบใจเป็นเลี้ยงข้าวสักมื้อได้ไหมตอนนี้ฉันหิวจนไสจะขาดอยู่แล้วเมย์บอกว่าได้มื้อนี้ตนจะเลี้ยงเองเยี่ยมมากว่าแต่เธอจะเลี้ยงข้าวฉันที่ไหนล่ะนายขับรถไปตามที่ฉันบอกก็แล้วกันได้เลยยศออกรถไปทันทีเลยไม่ทันเห็นเมย์ที่ยิ้มอย่างมีเลสนเมย์บอกทางจนยศขับรถไปถึงอพาร์ตเมนต์ที่เธออยู่ยศถามว่าบอกทางผิดหรือเปล่าเมย์ยืนยันว่าไม่ผิด ศทำเสียงสยองดักคอว่าอย่าบอกนะว่าเธอจะต้มบะหมี่เลี้ยงฉันใช่อร่อยไม่แพงฉันทำให้นายสองห่อเลยโอเค เมเดินนำึ้นอพาร์ตเมนต์อย่างร่าเริงยศสายหน้าเดินตามไปเซ็งเซงอย่างไม่มีทางเลือกพอเข้าไปในห้องเมรี่ไปทำบะหมี่สำเร็จรูปอย่างชำนาญครูเดียวก็ยกมาให้ยศพอยศเริ่มกินก็โซอยอย่างอร่อยมากรู้สึกว่าเมมองอยู่ก็หยุดกินถามว่าเธออยากถามอะไรก็ถามสินายรู้ได้ไงสายตาเธอบอกว่าเธอสงสัยอะไรอยู่เกี่ยวกับตัวฉัน เมยพยักหน้าแล้วเริ่มถามอย่างรู้เรื่องของเขาดีว่าตระกูลวิจิตวาทินของนายก็เป็นนักดนตรีกันมาทุกรุ่นอยู่แล้วแถมโด่งดังเป็นที่รู้จักนายเองก็มีพรสวรรค์ทางด้านนี้มหาวิทยาลัยรัฐบาลดังๆพร้อมที่จะอ้าแขนรับทำไมนายถึงมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเอกชนล่ะ ก็เพราะมหาวิทยาลัยรัฐอ้าแขนรับง่ายๆนั่นแหละฉันถึงเลือกมาเรียนสถาบัานเอกชนที่เนี่ยไม่มีใครสนใจว่าฉันเป็นทายาทตระกูลวิจิตวาทินเขาสนแต่ทายาทตระกูลนักธุรกิจพันล้านตั้งหากนายต้องการให้ทุกคนยอมรับที่ฝีมือของนาย ใช่ฉันต้องการให้พวกเขาฟังเพลงของฉันให้จบสิก่อนที่จะปรบมือและอยากให้พวกเขาปรบมือเพราะรู้สึกชื่นชมในเสียงเพลงของฉันไม่ใช่ชื่นชมในความเป็นทาย,ยาทวิจิตวาทินและถ้าฉันพลาดหรือเล่นดนตรีไม่ได้ดีฉันก็อยากให้พวกเขากล้าตำหนิฉันอย่างตรงไปตรงมาเหมือนที่ครูมาโนดเคยทำ ยศเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังว่าตอนเรียนอยู่ปีหนึ่งตนสีซออย่างตั้งใจมากทุกเสียงโน้ตชัดเจนเปลี่ยนด้วยอารมณ์เวลานั้นครูมาโนดมานั่งฟังสีหน้าท่านทึ่งมากพอตอนเล่นจบครูมาโนดปรบมือชมว่าเล่นได้ดีมากทีเดียวถามว่าเธอชื่ออะไรผมชื่อยศวิจิตวาทินครับ ครูมาโนทวนนามสกุลแล้วถามว่าทำไมถึงอยากเรียนดนตรียศบอกว่าผมรักเสียงดนตรีครับรักเองหรือเพราะคนอื่นคาดหวังให้รักผมเล่นดนตรีเพราะอยากจะเล่นครับและเมื่อลองเล่นแล้วผมก็ตกหลุมรักมันอย่างถอนตัวไม่ขึ้น ครูจะรอพิสูจน์ว่าเธอพูดจริงหรือเปล่าแต่มีอย่างหนึ่งที่จะบอกให้รู้ตรงนี้ไว้เลยอย่าพยายามเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นอย่าแบกความหวังของคนอื่นไว้บนบา่าเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอรับมันมาแบกไว้เธอจะไม่มีโอกาสวางมือลงอีกเลยจนตลอดชีวิต เมกับยศนั่งคุยกันถึงเรื่องการเลือกมาเรียนทางด้านดนตรีอย่างถูกคอและเพลิดเพลินยศบอกว่าตนไม่เคยรู้สึกว่าตนเองคิดผิดเลยที่มาเรียนที่นี่ ฉันเห็นด้วยครูมาโน่ก็เป็นคนคัดเลือกฉันฉันยังจำคำพูดของครูในวันปฐมนิเทศได้ครูบอกว่าความสามารถนั้นฝึกฝนกันได้ฝึกให้เก่งกันทุกคนก็ยังได้แต่ความมุ่งมั่นตั้งใจมันเป็นคุณสมบัติส่วนตัวเป็นต้นทุนที่แต่ละคนมีไม่เท่ากันและฝึกสอนกันไม่ได้ฉันโชคดีที่ได้เจอครูและพี่โชม ใช่เพราะอย่างนี้ไงฉันถึงไม่มีทางที่จะยอมให้สาขาสังคีตสินของเราโดนยุบไปได้ง่ายๆเราต้องช่วยกันสารฝันของครูมาโน,โนและพี่โชมให้สำเร็จตกลงไหมยศขี้บะหมี่ในชามยื่นออกมาตรงหน้าเมขี้บะหมีม่ของตนยื่นออกไปแตะกับยศตอบหนักแน่นว่าตกลง